สวัสดีค่ะองฟองนัฐการเซียมเอคูมิสแกรนด์อ่างทอง2023ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่ฟองเลือกมาประกวดเวที Miss Grand เนี่ยคือมันทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าบริบทนางงามเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่ฟองชอบแบบรุ่นพี่น้ำที่ทำให้รู้สึกว่าเขากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะบอกว่าตัวเองผ่านอะไรมามันไม่ใช่การที่เป็นนางงามแบบเอ่ยอะค่ะเป็นนางงามที่เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วพอเป็นปีพี่อิงฟ้าเนี่ยพี่อิงฟ้าทำให้เห็นเลยว่านางงามอะมันไม่ใช่แค่นางงามอีกต่อไปมันสามารถเป็นใบเบิกทางที่ไปทางอื่นได้แล้วบอสเนี่ยสามารถทำให้เวที Miss Grand เนี่ยไปเป็นเวทีระดับโลกได้ค่ะฟองก็เลยเลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้แล้วฟองเชื่อว่าศักยภาพความสามารถที่ฟองมีเนี่ยจะนำพาองค์กรไปได้แน่นอนค่ะไม่ผิดหวังที่จะต้องเลือกหนูหรือว่าจะไม่อายแม้แต่น้อยเลยค่ะที่จะมีหนูไปยืนอยู่บนเวที Miss Grand Thailand เป็นรอง1มา3เวทีค่ะท็อป5 Miss Grand สุพรรณนะคะเป็นรอง1จันทบุรีแล้วก็รอง1อำนาจเจริญแล้วก็มารอง1 Miss Grand ชลบุรีค่ะจุดเด่นของฟองนะคะแน่นอนว่าฟองเรียนการแสดงละครเวทีฟองแสดงได้แล้วก็ทําได้หลายๆอย่างในเรื่องของด้านของการแสดงโฆษณาแอมบาสเตอร์ฟองทําได้หมดเลยค่ะแต่สิ่งที่ฟองชอบมากๆแล้วฟองรักที่จะทํามันมากๆเลยคือการเต้นค่ะฟองรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้ทุกครั้งที่ฟองได้เต้นหรือว่าได้แสดงอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นฟองมีช่องทางทาง TikTok ที่ฟองชอบเล่นมากๆเลยและฟองเชื่อว่าจุดเด่นความสามารถตรงนี้ของฟองแหละค่ะที่จะสามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้และมันสามารถทำในด้านอื่นได้อีกด้วยที่ไม่ใช่แค่บนเวทีนางงามหนูจะบอกว่าหนูจะร้องหนูรู้ว่าทุกคนมีความพยายามของตัวเองแล้วหนูก็พยายามมากๆแต่ว่าอาจจะไม่มากพอทำให้บอสได้เห็นหนูพยายามแท็กหลายๆครั้งแล้วหนูรู้สึกว่าบอสยังไม่เคยรีพลายสตอรี่หนูเลยหนูเซนซิทีฟอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้หนูรู้สึกบั่นทอนที่จะมาอยู่ตรงนี้หนูจะพยายามทำให้บอสเห็นและจำชื่อองปองมิสแกรนด์อ่างทองให้ได้ค่ะเหนื่อยตลอดเวลาเลยอะ